ถึงเรื่องราวของเทคโนช่างกลไงเออตีกันตลอดเลยเนาะตีกันเรื่อยก็ยังตีกันอยู่แต่จริงๆพอไปสืบข้อมูลออกมาแล้วส่วนใหญ่นี่นะ 95%เป็นนักศึกษาดีวันนี้จะเห็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นและเรื่องราวของเราจะเป็นช่างกลที่ตีกันแต่ว่าจริงๆเราแบบทำให้ดูแต่เป็นการตีกันครั้งสุดท้ายแล้วไงเอาไม่ตีแล้วนะหลังจากนั้นกลับตัวเป็นคนดีเลยดีดีเห็นด้วยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรแล้วเป็นอะไรอย่างไรค่ะพร้อมเลยนะจัดนำเสนอช่างกลคนดีขอตีกันครั้งสุดท้ายเชิญสนุกไม่ดูว่าใครมากันอ่ะเด็กช่างก็แต่งชุดแบบนี้เหรอมาแต่งงี้แหละนี่แต่งแล้วต้องผูกเสื้อไว้ดึงเกงในขึ้นให้มันรัดไว้เหรออ่าเฮ้ยนี่รู้ป่ะว่าคอนเสิร์ตนี้ของพวกเราจะมาดูกันน่ะถามใครอ่ะไม่รู้เหมือนกันเอ้ยอะไรพี่นี่นายถืออะไรวะเนี่ยไม่เห็นเหรออะไรไม้ทีไม้ทียังไงอันนี้อะไรทีเนี่ยไม้รวมกันไม้ทีแต่ถ้าเนี่ยอะไรเนี่ยทีไม้เอาทิ้งไปเลยเอาทิ้งไปเลยเฮ้ยนี่สมุดวิชาอะไรวะไม่ใช่วิชาหรอกไว้จดแต้มดัมมี่พ่อลืมไว้เอาทิ้งไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวอย่าสวดเลยเข้าใจป่ะเป็นกันดีๆเป็นกันดีๆไหวป่ะเนี่ยไอ้นี่เหมือนกินต้มไข่สักเฮ้ยไม่เป็นเพศกันกระไรกระทำอ่ะว่าไปกระทำอ่ะไอ้นี่ถามไปว่าเฮ้ยนักร้องมาอย่างเนี้ยวันนี้ใครมาเนี่ยฮะพี่แอด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 ฝนตกรถติดนะครับน้องครับอันนั้นของพี่เสกครับน้องครับฝนตกรถติดรถติดของพี่เสกเหรอครับผมไอ้พี่วันนี้พี่ขอเพลงมันสักเพลงหน่อยพี่มันยกล่องไหมครับแล้วมันชายเมืองสิงห์นะครับไอ้พี่ครับเต้นอีกสักเพลงแล้วกันนะครับเพลงอะไรพี่บางละมุงครับเฮ้ยซื้อข้าวหลามหรือไงมันเนี่ยพี่แอดล้อเล่นครับเพลงพี่แอดมีเพลงเดียวครับบางละเจ้าขอบคุณมากครับดีใจที่วันนี้น้องๆเทคนิคเทคโนไม่ตีกันนะครับผมเทคโนราชวิถีครับพี่แอดก็ไปทั้งนั้นหลายครั้งมีแต่โรงพยาบาลนะครับน้องผมเรียนอยู่ที่นั่นนะครับเรียนที่นั่นผมเรียนเทคโนราชวิถีครับ
ก็ดีใจด้วยนะครับเยาวชนยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดนะครับพวกผมไม่มียาติดไม่มีเลยมีพกมาไหมครับน้องไม่มีเห็นที่ไหนผมแจ้งบาดแสมาครับนี่เคยแจ้งหลายทีแล้วใช่แจ้งไปแล้วเออครับก็แจ้งไปแล้วไงถามตรงไหนถามตรงไหนก็บอกว่าแจ้งไปแล้วอ่ะโอ้บ้าวะใช่ไหมเราเจอยาเสพติดที่ไหนแจ้งตลอดใช่ไหมแจ้งครับแจ้งที่ไหนแจ้งที่ราชวิถีผมเป็นครูครับชื่อว่าครูฤทธิ์ชื่อเต็มๆผมชื่อออกฤทธิ์พ่อของผมก็เป็นครูครับแม่ของผมไม่ได้เป็นครับแต่ได้เป็นเมียครูครับเป็นคุณครูลำบากเจอเด็กแต่ละคนศึกษาผู้ใหญ่ด้านนู้นครับแม่ค่ะขอบคุณโทษครับผมครับสวัสดีครูลูกอ้าวอันนั้นไม่ใช่ลูกชายลูกหายอะลองเรียกลองเรียกสิครับเดียเดียน้องเดียเหรอน้องเดียมาส่งใหม่เนี่ยอายเขาเนี่ยไอ้ผมเรียนเทคโนแล้วแม่นะเอาข้าวมากินได้หรอครับเนี่ยแล้วเนี่ยผมอยากรู้ไอ้เสื้อช็อปนี่ต้องใส่ทับในเนี่ยถ้าผมไม่ใส่ทับในเขาก็จะด่าถึงแม่เฮ้ยหัวเราะอะไรวะต้องมีแม่มาดูแลด้วยแม่ไม่มาแม่ตายแล้วนี่ทั้งใจนะลูกนะฝากดูด้วยเดี๋ยวโอ้เป็นเด็กดีกลับบ้านลูกไม่ต้องเรียนแล้วกลับบ้านลูกแม่ครับให้เขาได้ร่ำได้เรียนครับอย่างน้อยเขาก็มีวิชาติดตัวไปครับคุณแม่ลืมมารับหนูนะครับถังขยะแห้งนะลูกครับเอาจะเล่นเกมหน่อยใครโทรมาเนี่ยรับโทรศัพท์เฮ้ยลิ้นจะหลุดแล้วฮัลโหลโอเคแค่นี้นะตังไม่มีเฮ้งเฮ้ยโอ้โหนี่มาเรียนแล้วมาทำสงครามเนี่ยมันมีติดตัวบ้างเฮ้ยยุคดีเว้ยเฮ้ยมันอันตรายโอ้โหเอ้ยเราก็เป็นเด็กนักเรียนจะไปมีเรื่องอะไรกับใครเขาเล่าไม่น่าเพื่อนรุ่นพี่บอกรุ่นพี่พกยิงนี่อีกเหรอแต่ตายไปแล้วเอ้าตีกันตายเหรอรถชนโถนึกว่ามีเรื่องเฮ้ยเดินดีๆไม่รู้เป็นไรแล้วออกจากซอยมาก็มีเรื่องเลยคือออกจากซอยมาแล้วนางก็มีเรื่องเลยมีเรื่องคือเดินเฉยๆอ่ะเดินเฉยเดินไงวะไอ้ฉันว่านายน่าจะโดนแต่กลางซอยว่ะเราก็ไม่ได้เคยกัดและล้างใครแล้วเดินเราปกติอ่ะทำตัวดีดีว่ะเฮ้ยไม่ได้มันต้องมีนี่กางเกงในเป็นนักมวยเก่าปะวะทำไมอ่ะจะถึงลิ้นปี่แล้วเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนี้ก็ฮิตไง
เขาฮิตอยู่เอวสูงๆนี่เหรอเออใส่เกงงี้สบายใจพวกล้วงกระเป๋าล้วงไม่ใช่ไม่ได้หรอกของเกงมันฟิตอะดิไม่นี่เป๋าตังวันนี้เป๋าตังหรือหมานี่มีโซ่ด้วยพอดีนี้อันตรายอันตรายขนาดใส่โซ่ไปยังตัดโซ่เลยโอ้อันตรายพวกนี้อันตรายวิชาชีพเยอะวันก่อนไปดูคอนเสิร์ตอ่ะนี่พกเงินไป 20,000 แม่ให้ไปหมดเลยโดนล้วงกระเป๋าโอ้ไปโดนคอนเสิร์ตพี่เสกโลโซไปโดนล้วงกระเป๋าไปดูกําลังเฮ้ยๆกับพี่เสก 20,000 เกลี้ยงเลยเอาแล้วนายทําไงอ่ะอีกวันมีคอนเสิร์ตพี่แอดไปมั่วได้มา 50,000 สบายใจได้กําไร 30,000 เฮ้ย 100 โลได้มั้ยนายจากไหนอ่ะถ้าจากรังสิตยุทธยาไม่ถึงคนละคำคนละคำคำตอบแล้วล่ะทำไมนายอ่ะร้อยโลได้ไหมมันจากไหนล่ะต้องดูก่อนดิบ้านอยู่ไหนอ่ะบางบัวทองวะถ้าบางบัวทองแฮบางบัวทองมารังสิตนี่30กว่ามา36น่าจะประมาณนี้นะคร่าวๆนะเอาว่าเราคิดว่าเราไม่ได้คุยเรื่องนี้แล้วกันกันน่ะเชื่อดิอ้าวทำไมอ่ะไม่ได้คุยดีกว่าอย่าคุยกันเลยเดี๋ยวมีเรื่องเฮ้ยอย่าก็ถามมาดิฉันตอบฉันรู้ฉันเคยขับมอเตอร์ไซค์จ้างไม่เราถามหนักตัวนายอ่ะอ๋อแหมแล้วก็บอกว่า100โลได้ไหมอุ๊ยตัดเล็บตายแล้วทำไมอ่ะวัยรุ่นบ้าบอมาตัดเล็บอย่างงี้ไอ้มันต้องเอาไว้สกปรกดีไอ้มันดูน่าเกลียดเดี๋ยวอาจารย์ว่าด้วยนายกนหนวดกนเขานะรู้ป่ะหน้ารกงี้ไม่เอาโอ๊ยเรากนหนวดไม่ได้หรอกเพราะว่าพกกนปั๊บหน้าหวานเลยจริงอ่ะเคยโกนแล้วโกนพุ่มนับวันแต่ฟันเนื้อหนวดแมงสาบคือถ้าเอาหนวดออกเนี่ยมันก็เห็นเนื้อคนฟันเห็นสังเกตชอบไปหนวดดูนั่นมีความสุขเนาะเฮ้ยไม่เอานะเรื่องตีกันดีลันฟันแทงไม่เอานะเราเป็นนักเรียนตั้งใจเรียนแล้วเรื่องผู้หญิงเอ้ยอะไรเนี่ยทีเลยไม่มีดบาดมือดิยังไม่ทันจะมีเรื่องเลยเออมีเลือดซะแล้วเอ้ยนี่โอ้โหนายเล่นเป็นป่ะก็เล่นก็ง่ายๆนี่ไงเกาหลังเฮ้ยอ๋อชอบที่ท่าน่ะเออชอบอันนี้เล่นกับเพื่อนๆคนอื่นได้ป่ะไม่ได้ถ้าทำไมอ่ะเขาต้องเรียกคนรู้ใจเดี๋ยววันนี้มีคอนเสิร์ตมันต้องเรียนวันนี้หนีเรียนไปเลยถ้าไม่ใช่คอนเสิร์ตเสกไม่ไปนะวันนี้คอนเสิร์ตยิ่งกว่าเสกอีก3สมเฮ้ยวงใหม่เหรอวะวงเก่าแล้วเขารวมตัวกันเป็น3สมใครมาสมหมายน้อยดวงเจริญสมโพธิ์ดวงสมพงศ์อีกสมอ่ะสมจิตจงจอหอยอ๋อเขามาร้องเพลงเหมือนกันเขาร้องเพลงเหมือนกันยุงเยอะยุงเยอะยุงเยอะเนี่ยบ่งบอกนอนดึกนิดเนี่ยมาตอนที่ที่สองที่สามสมจิตใหม่ยุงยุงยุงมันเยอะร้องเนื้อต่อยด้วยสนุกไปเที่ยวบ่าวชอบมากเลยเฮ้ยเดินเดินทำไมมันรัดเดินเรื่องไม่เดินเดินบ้างเดินบ้างไม่ไปอ่ะฉันไม่อยากดูคอนเสิร์ตเฮ้ยมีเรื่องหายากนะไม่เอามีเรื่องไปกลัวเรามีของแล้วเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยถ้ามีเรื่องกลัวเจ็บเดินอย่างนี้เลยเนี่ยเดินอย่างนี้เลยคือถ้าโดนทีเดียวมันต้องเอียงไงเนี่ยถ้าโดนทีเดียวโดนแล้วสลบเลยเออทีเดียวเลยมันก็เดินดีๆก็ได้เดินงั้นมันก็หาเรื่องมันมีเรื่องกันดีไม่รู้เป็นไรวันไหนไม่มีเรื่องนอนไม่หลับแล้วถ้าเกิดมีเรื่องยิ่งไม่หลับใหญ่เลยพลิกซ้ายก็ปวดพลิกขวาก็ปวดมันโดนนะเลื่อนไปตกยาไม่ออกนอนไม่หลับไปเพื่อนไปวันนี้ไปต้องเดินไงเหนียวเหนียวดินี่หรอไหลยกเพื่อนฉันอะเดินไปซื้อก๋วยจั๊บเทียนรุ่งสวิชัยเดินหลายยกแก
ก๋วยจั๊บถุงหนึ่งเก๋ามากเลยผมสั่งก๋วยจั๊บนี่แก๊สก๋วยจั๊บถุงเลยเออได้ก๋วยจั๊บไหมได้ได้ทุกวันไปดูเลยทำไมนี่ไหลหายไปแล้วพวกฟันทิ้งไปแล้วเดือดเดือดเอาห่อไหลลงเนี่ยห่อไหลลงเนี่ยห่อไหลลงอ่ะเนี่ยเชื่อว่าตั้งแต่เขากับน่ะไม่รู้ว่ากลับบ้านปวดหัวตลอดนี่เหรอเออไหลลงนี่ไหลลงเออเอออย่างนั้นแหละแล้วเดี๋ยวเอ้ยปีไม่ได้ขางเงี้ยปีปีเออมาดิเออแล้วเดินเดินดิเดินดินั่นมันย่องเบาแล้วเออเดินนั่นมันเอามาพลึกแล้วเอามันก็คนละสไตล์อ่ะเออนี่เดินงี้คุ้มบ่าคุ้มกับแกเนี่ยตัวหาหญิงหาหญิงเหรอชื่อน่ารักมากเลยคนนี้ใครเนี่ยคนนี้ฮะคนนี้ใครอ่ะเฮ้ยคนนี้ก็ยังไม่เลิกเหรอวะเนี่ยยังอธิบดีก็จับได้อ่ะฮัลโหลเจอป้ายเจอป้ายรถเมย์นะที่ไหนอ่ะบอกเขาด้วยดิก็ที่ป้ายรถเมย์เนี่ยไหนแล้วมันต้องเยอะแยะป้ายรถเมล์ในกรุงเทพมีตั้งเป็นหมื่นหมื่นพันนี่ที่หน้าเทคโนโลยีสามชาติเนี่ยแถวรังสิตอะแถวรังสิตบอกเลย200ปีมาถ้าเลยก็เลยปทุมเลยอ่ะคุยเลยงั้นเนี่ยคุยเลยจะลงเด็กใครเด็กฉันเนี่ยจะรู้แล้วเด็กมันจะหลงไงไม่หลงหรอกเอาอะไรจ้ารออยู่จ้าโอเคจ้าจุ๊บจุ๊บเก่งสวยมากเนาะใสไวใสไวใสมาดูเฮ้ยเราเป็นผู้หญิงทำไมทำอย่างนี้ถ้าถึงเนื้อถึงตัวขำๆน่ะได้กระถ่ายนอกภายในไม่ได้เลยขำๆเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันนายไม่เตือนแฟนแกวะโทษไปถึงไหนแล้วไอ้อ้วนเธอก็ทำไมก็เกรงใจฉันบ้างสินี่เธอแอคหรือเธอเธอแอคก็เธอเมื่อยเธอนะฮะหญิงมั่นใจยังเรียนอย่าทำงี้เลยโอ๊ยขำๆแม่ไม่รู้แล้วเขารู้เขาก็เสียใจนะรู้ก็รู้ดินี่แฟนแกเนี่ยพึ่งย้ายมาอยู่โรงเรียนนู้นเขาไม่ให้อยู่เพราะอะไรผู้ชายเตะปากแฟนแกไม่มีน่องหรอคนบ้าเลยไม่มีน่องก็นี่ไงน่องเนี่ยน่องหัวไอ้นี่เนาะแล้วน่องอะไรที่นี่เขาเรียกขาโต้ยโอ้ขาโต้ยด้วยภาษาอีสานคือต้นขาค่ะเอ้ยผมอยากจะเตือนเรียกคุณผู้หญิงแล้วกันจะผู้หญิงทำไมเรียกน้องดีกว่าลูกน้องพอลี่พอลี่ทำตัวอย่างนี้ไม่ดีนะเพราะว่าพ่อแม่เราส่งเงินให้เราเรียนนะของก็ส่งเรียนก็เรียนให้โตก่อนให้จบก่อนแล้วก็คนละเรื่องการเรียนก็เรียนนี่เรื่องผู้ชายเฮ้ยเป็นว่าไหนเลิกครบเฮ้ยขำๆหน้าเฮ้ยฉันว่าแฟนนายมีใจให้เราอ่ะนี่คงเฮ้ยอย่าให้เป็นรักสามเศร้าเด็กใครเด็กใครนี่เด็กฉันเอ้ยแหมอันนี้ก็ห่วงก็หึงโอ้รูปร่างนี้ยังหึงกูอีกเหรอเข้าใจไม่ได้แล้วนะเนี่ยเข้าใจไหมเขาหายากหาไม่ได้ไม่เป็นไรโถ่เราก็แบ่งๆกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ซื้อเหยื่อให้ในคนให้ไม่ใช่ปลาเขาไม่ได้ตกมาเนี่ยหรือติดอวนเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรติดแก้มอ่ะน่ารักมากันนะเราเนี่ยทำแบบเอ้ยไม่มีหัวจิตหัวใจเลยทำแบบมันเหมือนกับใช้คำภาษาชาวบ้านคือไม่เห็นหัวกว่าก็ไม่เห็นหัวเลยอย่างนี้ไม่ได้หยอกหยอก
ธอก็ปล่อยเนื้อปล่อยตัวสนุกๆโถ่เอ้ยจะไปคิดอะไรมากมายเรารู้ว่าแฟนนายอยู่แล้วที่เราเคยทำก็แบบนี้ไม่ใช่หรอแต่นี่มันเกินไปเพื่อนวันไงโอ้เพื่อนกันน่ะโอ้ลูกเต่งไงท้องเออคิดอะไรหรอกนะเดี๋ยวเราไปดูคอนเสิร์ตกันใช่ไหมพี่ไปไปไปเอ้ยแต่ไปเราไม่หาเรื่องใครนะไปของเราเงียบๆกันนะแม้ชีวิตได้ผ่านเลยวัยแห่งความฝันวันที่ผ่านมาหลายจุดหมายฉันเรียนรู้เพื่ออยู่เพียงตัวและจิตใจเป็นมิตรแท้ที่ดีต่อกันพี่ไปร้องทำไมอ่ะเพียให้มาแจมด้วยแจมครับน้องแจมนะครับเฮ้ยลงมาหนอนทรายอันนี้ชื่อเล่นกับเขาเหรอครับเฮ้ยนี่ดูเฉพาะพวกเราเว้ยทำแกไม่เกี่ยวเว้ยเข้าใจป่ะเฮ้ยกลับดีกว่าไอ้เชื้อราในร่มผ้าเฮ้ยจ่าก็มองไม่เห็นเลยนะฮะเองเลยออกไปเลยไปไปออกไปเลยพี่อย่ายอมพี่อย่ายอมหุบปากเลยไอ้หน้ากระดานทีเฮ้ยมีเรื่องเลยเฮ้ยกลัวเลยนี่ที่นี่เวทีคอนเสิร์ตถ้าจะพาหมาไปเลี้ยงนู่นสวนสัตว์อยู่ทางนู้นคอนเสิร์ตถ้าเราจัดเข้ามานะครับพี่น้องครับพาหมามาเลี้ยงว่ะพี่มันว่าใครอ่ะพี่มั่นใจว่าพี่มันไม่ว่าพี่สองคนหรอกไอ้อ้วนไอ้เส้นเลือดคอดเฮ้ยนี่เฮ้ยพาเพื่อนออกไปเลยเฮ้ยไปกลับเถอะมันนะมันจะมีเรื่องกันไม่ดีพ่อแม่ส่งให้มาเรียนเรามาตีกันมันมีเรื่องกันพี่โชว์โชว์โชว์มีของมาแล้วกลัวเลยล่ะเทียบหมดเลยเนี่ยโอ้โหมันมีเรื่องกันไม่ดีตำรวจจับอีกเดือดร้อนพ่อแม่อีกนะห้าร้อยไปเลยพาเพื่อนไปเลยไปอย่าพูดเลยไอ้คุณหนูนี่เงียบไปเลยติดเชื้อในกระแสเลือดแกขนาดอยู่โรงพยาบาลเลยเดี๋ยวแกคอยดูภาพกระดานมันเลยสวยๆเลยไม่เอาไม่เอาเพื่อนเฮ้ยจัดให้เพื่อนเฮ้ยยังไงวันนี้เราหนีไม่ได้หรอกพี่มาแล้วครับพี่น้องครับพี่มันเราจะรู้เฉพาะพี่อย่ายอมพี่อย่ายอมเมาก็พี่เขาสนเรื่องเหรอยังจะทะเลาะอะไรครับฟังเพลงนะครับเฮ้ยเปียกเต็มที่เลยครับแอดครับมาเปียกหัวลอยครับกระสุนหมดแล้วนี่วะพี่อย่ากลัวมันพี่อย่ากลัวมันพี่ขวานอะไรวะขวานฟ้าหน้าดำโอ้โหโอ้ยพี่เอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยเป็นไงใจวิ่งไปหามีดเป็นไงเก่งมากพี่เฮ้ยพี่อะไรพี่เอาอีกพี่เอาอีก
ากไว้ก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเอาคืนเดี๋ยวเอาคืนเก่งเก่งรู้จักเทคโนโลยีน้อยไปแล้วถ่ายไว้เตะกล้องพังเลยทำเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยไอ้มีศัตรูเป็นผู้หญิงเหรอแหงนั่นแม่ผมเฮ้ยนั่นแม่ดีอ่ะอ๋อแม่เหรอไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรขอโทษเลิกล้างกันไปเอ้าพกมีดพกปืนทำไมอ่ะฮะปืนทำไมอ่ะลูกไปมีเรื่องกันนี่แม่เนี่ยเพื่อนพาไปหาเรื่องมาเนี่ยนี่โธ่แล้วจะคนจะตามมาล้างแค้นด้วยเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่นี่เธออย่าชี้หน้าเฮ้ยอาจารย์อาจารย์โรงเรียนนี่ค่ะฉันจะไล่เธอออกผมไม่อยู่เรียนนี้ผมอยู่อีกเรียนนึงเออใช่ครูขอโทษแม่ผมว่าแม่อาจารย์ผมว่ากลับไปก่อนดีกว่ามันไม่ปลอดภัยแล้วกลับบ้านแล้วลูก3วันแล้วหนูไม่กลับบ้านเลยลูกกลับได้ไงแม่ไปมีเรื่องกับเขาแล้วมันต้องช่วยเพื่อนก่อนแม่กลับไปก่อนทำไมกลายเป็นคนอย่างนี้ลูกเป็นพวกคบเพื่อนใช่ไหมลูกก็เพื่อนพาไปแม่ยังไงก็ต้องตามมันไม่คบกับมันไม่ไปกับมันมันก็ไม่ให้คบอีกอ่ะกลับบ้านลูกเขาไม่กลับก็โอ๊ยเฮ้ยเรื่องเรียนไว้ทีหลังกลับบ้านเดี๋ยวก็ต้องสางก่อนจะจบอยู่แล้วลูกเฮ้ยแม่แฟนเพื่อนนี่ไงอ่ะนี่แม่ผมเองแม่ดีพ่อดีเดี๋ยวนี่อย่าบอกว่าซื้อมาจากจตุจักรนะหรือแฟนของเพื่อนดีค่ะเนี่ยแฟนคู่เลยค่ะโรงเรียนเดียวกันมีแฟนที่สองคนเออโอ้ยเจริญแล้วผมเนี่ยเฮ้อด้วยแจ้งคานพุธพฤหัสศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์เว้นค่ะแต่ถ้าขนาดนี้วันอาทิตย์ก็ไม่น่าจะเว้นหรอกลูกเอ้ยเกิดมาแล้วมันก็ต้องให้คุ้มอ่ะแม่แต่จริงๆแล้ววันอาทิตย์หนูก็เริ่มจะมีว่างแล้วค่ะเพราะว่าจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์อ่ะหนูหาคนอาทิตย์ได้แล้วอะไรอ่ะนี่เธอมีชั้นกับเขาไม่พออย่างนี้เหรอไม่พอเดี๋ยวยังไม่อิ่มตัวเฮ้ยใครมันจะดีกว่าเราสองคนวะเฮ้ยใครวะไอ้หนูเอ้ยไปอาบน้ำมนต์สะดอกคอสิพี่โอ้ยของละท่าเนี่ยแม่อย่างเงี้ยมันดูไม่เข้ากันแต่หนูไม่ใส่อะไรเลยนี่เป๊ะเลยแม่เฮ้ยน้องไม่รู้เหรอเนี่ยเด็กของพี่เอออ๋อไม่รู้ครับหนูรู้ผิดเองหนูไม่ได้บอกเขาว่าหนูมีอะไรกับใครแล้วพอดีเขาสวยเกินห้ามใจอะครับคนนี้คำพี่กี่วันนะครับจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์วันเดียวก็เล้าใจได้ครับเดี๋ยวถามน้องสักนิดนึงว่าคิดอะไรอยู่ตอนนี้พอดีเป็นต้อแน่เป็นต้อกระจกต้อกระจกเห็นแกก็หน้าตาดีแกก็ไม่หาผู้หญิงอื่นว่ะเฮ้ยมายุ่งอะไรผู้หญิงของเราวะคนนี้สเปคครับหาไม่ได้ที่ไหนอยู่แล้วคนนี้หาแล้วไม่เจอไม่ใช่ว่าพูดกับมันก็ไม่ฟังหรอกนะเด็กมันกำลังวัยรุ่นด้วยก็สั่งสอนมันทั้งเพลงสองเพลงพี่ทำไรนะพี่เอาพี่เหรอไอ้น้อง1ต่อ2เอาไหมโอ้ยใจปลาซิวนี่ว่าเพลงก็เปลี่ยนตลอดเลยกล้าเปล่าไม่กล้าครับไปนั่งไปนะไปนั่งเลยไปกันนะหัวเผื่อแล้วเจอกันฉันหยอกเด็กเฉยหยอกได้ไงพี่รับไม่ได้รู้เปล่าก็แค่หยอกเองพี่แล้วก็ฟันไปขบแล้วหักเฮ้ยเธออย่าทำอย่างนี้ดิไม่เอานะพวกเราใจเสียแม่อันนี้ก็คือแฟนๆของผู้หญิงดีๆมีเยอะๆลูกเอ้ยไปเอางี้ได้ไหมลูกปล่อยลูกไปตามทางเขาชาติหน้าลูกปล่อยได้ไงลูกเอ้ยมีอยู่คนเดียวอะลูกคุณแม่หัวโบราณมากนี่ผมยังคิดในใจนะว่านี่ชาติที่แล้วผมขับรถทับกบทับเกียร์มาทำไมอ่ะก็ต้องมาเจอเขาด้วยงั้นแล้วจะอยู่ด้วยกันเนี่ยสามใช่คุณแม่แกคุยกับแม่ไปเรื่อยนะแล้วแกเดี๋ยวฉันเอาไปหลังเดี๋ยวฉันจะตีหัวแม่แกเองโอ้ไอ้บ้าไอ้เลวแม่เลวจริงๆไม่น่าคบเพื่อนลูกขอโทษผิดให้อภัยลูกไม่มีศักดิ์ศรีของแม่ทุกคนต้องมีศักดิ์ศรีคบเพื่อนผิดนะลูกเฮ้ยอย่าฉันกลับบ้านกับแม่ฉันกลับบ้านดีกว่าลูกแม่ไม่ได้หรอกฉันกลับบ้านกับแม่ฉันกลับบ้าน
ยายต้องมีศักดิ์ศรีฉันจะกลับบ้านกับแม่ฉันโอ้เห็นแม่ดีกับเพื่อนคิดยังไงอยู่วะมึงมันสมองหรือเปล่าไอ้เลวเขาแม่ลูกเขาจะให้เขาตัดกันได้ยังไงล่ะแม่ลูกโอ้เห็นแม่ดีกับเพื่อนเออตั้งแต่เกิดท้องพ่อแม่เพิ่งเคยเห็นถูกเห็นแม่ดีกับเพื่อนว่าตายแล้วเพื่อนมีเรื่องแกกลับอะไรแกก็รู้ว่าฉันรักแม่ฉันฉันได้กลับบ้านแต่แกต้องมีศักดิ์ศรีระวังหัวหายนะลูกเมาเลยพี่เฮ้ยเพื่อนรักฉันกลับก่อนนะฉันไม่อยากมีเรื่องว่ะกลับตัวกลับใจไปลูกไปพูดคำไหนคำนั้นด้วยเต็มแมทอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรแล้วเบิดปังโดนแล้วไปเลยเฮ้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 ยฉันขอโทษนะวันนั้นที่ฉันไม่มีขอโทษเลยเฮ้ยเฮ้ยไปเลิกแล้วกันไปลูกเฮ้ยหนูป้ามารับลูกกลับบ้านแล้วลูกเฮ้ยหนูแกทำอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฉันบอกแล้วก็ว่าสงสารแม่สงสารพ่อดีกว่าตัวกันไปเลยยอมตัวนะพี่อย่าเลยพ่อแม่ฉันมาด้วยวันนี้อะไรพี่อะไรไม่เอาอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวมันเล่นเข่าคู่ด้วยต่อไปเราจะไม่มีเรื่องกันอีกแล้วให้อภัยกันจะเสื้อสีอะไรจะเข็มขัดอะไรแล้วแต่เราก็คือคนไทยเด็กไทยเขาเมนกันนิดนึงคุยกันก็คุยกันพอคุยปั๊บมันก็ต่อยกันอ่ะเอางี้ฉันขอโทษแม่กันแล้วกันนะแม่ลูกเราพวกเราขอโทษคุณแม่ไม่เป็นไรลูกแล้วก็ตั้งใจเรียนซะต่อไปลูกจะไม่ทำอีกแล้วเข้าไปกอดแล้วมันดีนะไม่ตีกันไม่ตีกันหรือว่าเป็นการตีกันครั้งสุดท้ายแล้วสุดท้ายไม่ตีกันจริงๆแล้วพวกช่างกลเทคโนโลยีอย่างส่วนใหญ่เป็นคนดีอยู่แล้วมีอยู่นิดเดียวเขาจะถีบกันนิดเดียวรักกันไว้พลิกชีวิตให้ชาวช่างกลเทคโนเป็นคนดีสร้างชื่อกันไปเลยนะแม่ขอบคุณนะครับ